สมมติว่าพี่อ่ะจะให้หนูพูดกับผู้ชายคนนั้นให้หนูช่วยใส่เสื้อให้ไหมคะพี่เอ้ยอย่าถอดเสื้อบ่อยเข้าใจปะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมินชาแนลวันนี้เราก็แต่งตัวต้อนรับสงกรานต์นะคะแต่ว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยสงกรานต์ปีนี้ติดโควิดอยู่บ้านกันทั่วหน้าค่ะทุกคน ก็2ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เล่นน้ําสงกรานต์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีเกม Free Fire ให้เล่นด้วยกันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนจัดนะคะจะสุ่มนะคะไปถามสาวๆในเกม Free Fire เว้ยคําถามในวันนี้เนี่ยคือสาวๆชอบผู้ชายใส่เสื้อหรือผู้ชายถอดเสื้อเอาอ่ะคำตอบจะเป็นยังไงนะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใส่เสื้อหรือถอดเสื้อเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับชื่อรายการอันนี้ก็ยังคิดไม่ออกถ้าใครคิดชื่อรายการออกคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะสุ่มไปถามสาวๆนะคะนี่เลยค่ะกล่องแห่งความมืดใต้พิภพเข้ามานะซึ่งกล่องนี้เดี๋ยวเข้าไปดูของก่อนว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะมันกล่องละ25เพชรใช่ปะซึ่งชุดในนี้เนี่ยจัดก็มีหมดแล้วนะ wow. มันจะเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรปัดเป๋เหรอปัดเป๋นะคะแล้วก็มีชุดเซตชุดนี้เนาะ wow. ซึ่งจัดมีหมดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จัดยังไม่มีนั่นก็คือนี่เลยค่ะ wow. Volcanic Knight นะคะหรือว่าผ้าคลุมอันนี้นี่เองจัดว่าผ้าคลุมอันนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยนะรู้สึกว่าเข้ากับท่าปักธงของจัดมากเอ้ยเดี๋ยวสุ่มละกันมาดูกันนะคะว่าผ้าคลุมอันนี้เนี่ยจัดจะหมดไปกี่เพชรนะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเก็บโทเค็นมาแรกใช่ไหมมันใช้ทั้งหมด30โทเค็นค่ะทุกคนโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มเลย10กล่องแรกโอ้โหหุ้ย10กล่องแรกค่ะจัดได้10โทเค็นมาด้วยทุกคนเรียบร้อยซื้อของลดราคาเรารีบซื้อตอนนี้โทเค็นเรามี20นะจะคิดว่ากดอีก10กล่องก็น่าจะได้เรียบร้อย30ถ้วน30ถ้วนค่ะทุกคนเราหมดไป500เพชรนะคะสำหรับโทเค็นที่ใช้แรกอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะสวมใส่เลยเราจะใส่ชุดปัดเป๋แล้วกันอ่ะนี่มันคือชุดนี้อ่ะใส่ไปเลยเอปะมันก็จะออกเขียวๆนิดนึงผู้ชายใส่เสื้อหรือถอดเสื้อเฮ้ยเราใส่แค่ทรงผมปัดเป๋ได้ป่ะแล้วเราก็แบบว่าใส่กล้ามทองอ่ะสาวๆฮิตกล้ามทองเดี๋ยวขอหากล้ามทองแบบนี้กล้ามทองแล้วก็กางเกงเท่ๆสักตัวนึงนะกล้ามทองแบบนี้สาวๆจะชอบหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชุดที่เราจะใส่ไปสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นชุดนี้นอนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กระเป๋าในโซนฟรีสไตล์ไปด้วยนะคะโอเคไปกันเลยจ้าเข้าโซนไปถามสาวๆติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าพี่ทำคลิปอยู่พี่มีคำถามจะมาถามเราเป็นผู้หญิงใช่ปะค่ะเออขอบคุณค่ะอันนี้ตั้งสติก่อนวันนี้พี่มีคำถามเว้ยคือสำหรับหนูอ่ะถ้าให้เลือกผู้ชายนะคะที่ใส่เสื้อกับถอดเสื้อในเกมฟรีไฟเนี่ยหนูชอบอันไหนถอดเสื้อชอบผู้ชายถอดเสื้อมีเหตุผลป่ะมีเหตุผลป่ะมันเห็นซิกแพคค่ะอุ้ยชอบแบบถอดเสื้อแบบมีซิกแพคถ้าสมมุติว่าพี่ให้หนูพูดได้4คำให้พูดได้4คำหนูจะบอกกับผู้ชายคนนั้นว่ายังไงแบบคนไหนไม่รู้คนในฝันหนูหรือว่าอาจจะเป็นแฟนหนูก็ได้อะแบบให้พูด4คำกับคนที่ถอดเสื้อหล่อมากๆค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะชื่อน้องอะไรคะอ๋อชื่อเชียค่ะชื่อน้องเชียนะขอบคุณน้องเชียมากๆนะคะโอ้คนแรกของเราบ๊ายบายป่ะเรามาเจอกับสาวๆคนต่อไปนะคะนี้เราอยู่กับน้องนุ่นท้อกับน้องกิฟซังนะคะพี่มีคำถามให้น้องๆสองคนว่าระหว่างผู้ชายถอดเสื้อกับผู้ชายใส่เสื้อในเกมฟรีไฟหนูชอบผู้ชายแบบไหนคะถอดเสื้อกิฟชอบแบบถอดเสื้อเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะแบบมีเหตุผลป่ะไม่มันดูยังไงไม่รู้
วะถอดเสื้อเรารู้สึกแบบสเปกเลยอย่างเงี้ยนะใช่พี่โอ้ยแล้วน้องนุ่นล่ะคะน้องนุ่นชอบแบบไหนชอบแบบถอดเสื้อนุ่นชอบแบบถอดเสื้อโอ้ยอ่ะแล้วก็เรามีอีกหนึ่งสาวนะเข้ามานะน้องแซดเกิร์ลน้องเสื้อขาวเนาะฮัลโหลปนไม่ได้ปะคะได้ค่ะพี่พอดีว่าพี่ทำคลิปอยู่พี่มีคำถามมาถามว่าสาวๆในเกมฟรีไฟร์เนี่ยเขาชอบผู้ชายถอดเสื้อหรือใส่เสื้อน้องแซดเกิร์ลชอบแบบไหนคะถอดเสื้อค่ะมีเหตุผลเอาอยู่เหตุผลว่าแบบทำไมถึงชอบแบบถอดเสื้อเป็นพิเศษก็มีเขินตอบไม่ได้อะไรนะตอบไม่ได้อะค่ะตอบไม่ได้อ่ะงั้นพี่ให้หนูพูดกับผู้ชายที่ถอดเสื้อเวลาหนูเจอแล้วหนูแบบเฮ้ยคนนี้แหละปิ๊งเลยพี่ให้พูด4คำหนูจะพูดกับเขาว่ายังไงคะเป็นผัวหนูแท้ตรงเลยนะอ่ะน้องกิฟต์ล่ะน้องกิฟต์หนูจะตอบว่าไงอันนี้กิฟต์ไหนไหนขอ4คำของน้องกิฟต์ซิมีแฟนยังพี่อันนี้ก็ต้องตรงนะถามเลยว่ามีแฟนยังพี่ว่ะอ่ะแล้วน้องนุ่นล่ะน้องนุ่นน้องนุ่นมีปะหล่อโดนหล่อโดนใจมากโอ้โหสาวๆแต่ละคนขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะไปแล้วทำไมหนูไปอยู่ข้างๆนู้นเลยวะเนี่ย อ่ะน้องสายชิลนะคะน้องสายชิลวันนี้นะพี่พอดีพี่ทำคลิปพี่ก็เลยมาสุ่มถามสาวๆในฟรีไฟร์ว่าเนี่ยหนูอ่ะชอบผู้ชายในเกมฟรีไฟร์เนี่ยหนูชอบสไตล์แบบถอดเสื้อหรือใส่เสื้อใส่เสื้ออุ้ยชอบแบบใส่เสื้อ ทำไมอ่ะทำไมถึงชอบแบบใส่เสื้อแบบเสื้อยืดเสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นเสื้ออ๋อแบบไหนก็ได้ขอให้ใส่เสื้อหน่อยนะคะโอ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าพี่อ่ะจะให้หนูพูดกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนที่ใส่เสื้อคนนั้นคนไหนก็ได้ในจินตนาการหนู4คำหนูจะบอกกับเขาว่าอะไรคะชอบพี่นะคะเอ้ยชอบพี่นะคะบอกกันตรงๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอเคขอบคุณน้องสายชิวมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากนะครับโอเคอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะถามน้องๆทั้ง3คนนะคะว่าในฟรีไฟร์เนี่ยหนูชอบผู้ชายถอดเสื้อหรือผู้ชายใส่เสื้ออ่ะทีละคนเลยเอาอาจุยก่อนใส่เสื้อค่ะอุ้ยชอบแบบใส่เสื้อนะแล้วน้องมากมายล่ะคะถอดเสื้อค่ะอุ้ยแล้วน้องรักพลอยล่ะรักพลอยนะใส่เสื้อค่ะชอบแบบใส่เสื้อนะคะโอ้โหคือแบบเฮ้ยเรามีเหตุผลป่ะว่าทำไมเราถึงชอบแบบนั้นอะรู้สึกว่าบางทีแบบใส่เสื้อมันก็ดูมันดูหล่อที่กว่าบางทีถอดเสื้อแบบถ้าไม่ใช่แบบพวกสักหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยสวยอะมันไม่ค่อยทีอ๋อก็คือชอบแบบถ้าถอดเสื้อคือขอให้สักแต่ว่าชอบแบบใส่เสื้อมากกว่าใช่แล้วน้องมากมายล่ะคะทำไมถึงชอบแบบหนุ่มๆใส่เสื้อคือหนูชอบตรงลายมันอะอ๋อลายเสื้ออย่างนี้นะใช่อ่ะงั้นพี่ให้หนูนะคะบอกกับหนุ่มๆที่ใส่เสื้อแล้วก็ถอดเสื้อที่เป็นสเปคหนูเนี่ยได้4คำหนูจะบอกกับเขาว่าอะไรอ่ะเอาอาจุยก่อนคนแรก4คำเหรอคะ4คำให้4คำใส่ให้ไหมคะเอ้ยใส่ให้ไหมคะให้หนูช่วยใส่เสื้อให้ไหมคะพี่เอ้ย อ่ะแล้วน้องมากมายล่ะคะผมชอบผู้ชายถอดเสื้อให้4คำโอ้สั่นเลยโอ้ย อย่าสั่นใจเย็นๆหนูใจเย็นๆอยากบอกว่ารักมากนะคะอุ้ยรักมากนะคะแล้วน้องอาจุยล่ะคะอุ้ยจุยจะบอกเขาว่าเนี่ยน่ารักฝุดๆโอ้โหแบบนิ่มๆเบาๆนะคะพอจะแบบว่าทำให้หัวใจผู้ชายวับอยู่ได้เหมือนกันนะเนี่ยน่ารักเบาๆพี่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอ้ยเสียงน่ารักมาเชียวสวัสดีค่ะน้องเอิญคือวันนี้อ่ะพี่สวัสดีค่ะวั
ันนี้พี่มีคำถามจะมาถามค่ะก็คือตอนนี้พี่กำลังแบบสำรวจอยู่ว่าผู้หญิงหรือว่าสาวๆในเกม Free Fire เนี่ยเขาชอบผู้ชายถอดเสื้อหรือใส่เสื้อส่วนตัวของหนูนะคะหนูชอบแบบใส่เสื้อมากกว่าค่ะอุ๊ยทำไมอ่ะเรามีเหตุผลปะมีค่ะ wow. คือแบบหนูไม่ชอบผู้ชายถอดเสื้อเพราะมันดูโป๊แล้วหนูก็ไม่ชอบแบบโป๊ๆด้วยโอ้ยไม่ชอบแบบโป๊ๆผู้ชายฟังไว้อย่าถอดเสื้อบ่อยเข้าใจปะ อะงั้นเดี๋ยวพี่ให้หนูพูดกับแฟนหนู4คำหนูจะบอกเขาว่ายังไงคะรักนะครับตัวรักนะครับตัวด้วยว่ะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องเอิญขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะสวัสดีค่ะน้องทอซังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเอาวันนี้พี่มีคำถามมาถามสาวๆในเกม Free Fire เว้ยและน้องก็เป็นหนึ่งในสาวๆที่พี่ได้มาสัมภาษณ์นะคะซึ่งคำถามของพี่อ่ะก็คือสาวๆในเกม Free Fire เนี่ยชอบผู้ชายใส่เสื้อหรือถอดเสื้อหนูชอบแบบไหนคะใส่เสื้อชอบแบบใส่เสื้อเอ้าไปถึงชอบแบบใส่เสื้อคะเพราะว่ามันเท่ดีโอ้เท่กว่าเท่กว่านั่นเองเนาะเดี๋ยวพี่ให้หนูฝากนะคะ4คำกับคนที่จะเข้ามาจีบหนูหนูจะบอกกับเขาว่าไงคะจะถามไปว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ wow. โอ้ยอายุเท่าไหร่คือต้องรู้อายุก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัดสินใจยากถูกปะใช่เอ้ยขอบคุณมากนะคะน้องทอซ่าขอบคุณมากเลยค่ะคนสวยสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเชอร์แตมสวัสดีค่ะว้าวเย้เราได้สาวไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเอาวันนี้พี่มีคำถามมาถามหนูตอนนี้พี่กำลังสำรวจอยู่ว่าสาวๆในเกม Free Fire ส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบผู้ชายถอดเสื้อหรือใส่เสื้อใส่เสื้อค่ะหนูชอบแบบใส่เสื้ออุ๊ยตายแล้วทำไมอะคะเพราะว่าไม่ชอบให้โชว์เท่าไหร่มั้งคะเอ้ยไม่ชอบให้โชว์เท่าไหร่แสดงว่าหนูแฟนแล้วพี่เราถูกปะค่ะงั้นพี่ให้หนูพูดกับแฟนหนู4คำหนูจะบอกเขาว่าไงคะห่วงมากมากนะห่วงมากมากนะฉะนั้นใส่เสื้อหนูอย่าไปแอบถอดเสื้อเข้าใจปะขอบคุณมากค่ะน้องเชอร์แตมสวัสดีค่ะสาวคนต่อไปของเรานะคะน้องออยค่ะออยเดี๋ยววันนี้พี่มีคำถามจะมาถามสาวๆในเกม Free Fire ไว้หนึ่งในนั้นก็เป็นน้องออยนะที่พี่ได้สุ่มมาถามนะ wow. พี่ถามว่าสำหรับสาวๆในเกม Free Fire อย่างน้องออยเนี่ยหนูชอบผู้ชายถอดเสื้อหรือใส่เสื้อคะใส่เสื้อค่ะถ้าแบบใส่เสื้อเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะรู้สึกค่ะแบบไปเปิดเผยดีอ่ะพี่อ๋อมันไม่เปิดเผยมันดูลึกลับมันดูน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ปะเฮ้ยใช่อ่ะพี่ให้หนูพูด4คำพี่หนูพูด4คำนะกับหนุ่มๆในเกม Free Fire ที่เขาใส่เสื้ออยากบอกเขาว่ายังไงคะน่ารักมากค่ะน่ารักมากใส่เสื้อนะน่ารักมากนะคะเอ้ยขอบคุณมากค่ะน้องออยขอบคุณค่ะมาเจอกับสาวคนสุดท้ายนะอันนี้เป็นแขกรับเชิญเลยเป็นสาวสวยนะดาว TikTok ใน CGG นั่นเองนะคะน้องเซปิ่นนั่นเองนะคะวันนี้พี่มีคำถามเว้ยพี่มาถามสาวๆในเกม Free Fire ก็คือแบบแขกกิตติมศักดิ์ของพี่เลยก็คือน้องปิ่นอ่ะก็คือแบบหนุ่มๆในเกม Free Fire เนี่ยหนูชอบผู้ชายใส่เสื้อหรือถอดเสื้อใส่เสื้อพี่ชอบแบบใส่เสื้อทำไมอ่ะหนูชอบแบบยังไงอ่ะแบบเฟียสแบบเท่ๆอ่ะพี่มันน่ารักดีอ๋อแบบเป็นมนุษย์นักกล้ามมาสักมาเต็มตัวงี้ไม่เอาไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแบบถอดเสื้อนั่นเองนะชอบแบบใส่เสื้อเอาอ่ะเดี๋ยวพี่ให้น้องปิ่นเนี่ยพูดกับหนุ่มๆที่แบบว่าเฟียสๆหล่อๆใส่เสื้อแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเท่ๆมาอย่างเงี้ยให้พูดมา4คำกับเขาหนูอยากบอกเขาว่าอะไรคะสี่คำเหรอพี่ให้4 คำยาวนิดนึงสี่ปีนสดมากโอ้ยสี่ปีนสดมากนะคะบอกสดมากพี่ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงวะน้องเขาแบบโปรโมทตัวเองขนาดนี้นะอย่าลืมนะถ้าอยากมาคุยก็ใส่เสื้อก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาคุยนะถอดเสื้อไม่คุยด้วยนะคะปิดไมค์ใส่ด้วยนะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องปิ่นขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะ
เรามาสรุปดีกว่าว่าสาวๆในเกม Free Fire เนี่ยจะชอบนะผู้ชายถอดเสื้อหรือใส่เสื้อมากกว่ากันนะคะวันนี้เราสัมภาษณ์ไปทั้งหมด13คนนะโดยผลสรุปออกมาเป็นชอบถอดเสื้อ5คนค่ะแล้วก็ชอบแบบใส่เสื้อ8คนค่ะส่วนตัวจัดเนี่ยจัดจะชอบแบบใส่เสื้อมากกว่านะเพราะว่าเวลาเล่นตัวละครผู้ชายถอดเสื้อทีไรเนี่ยจะชอบมีน้องๆแบบว่ามาลามกใส่แบบพี่ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็งงว่าแค่ตัวละครผู้ชายถอดเสื้อคือหนูคิดลึกถึงขนาดนั้นเลยเหรอลูกก็งงๆนะก็เลยใส่เสื้อดีกว่าเพื่อความสบายใจของน้องๆหลายๆคนนะคะแต่ว่าท็อปิกในการสัมภาษณ์หรือว่าสำรวจในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีถูกหรือผิดนะใส่เสื้อหรือถอดเสื้อเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะจะชอบแบบไหนก็ใส่เอาไปเลยค่ะจะชอบแบบไหนจะใส่จะถอดก็แล้วแต่เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันเป็นสไตล์การแต่งตัวของเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเราสัมภาษณ์น้องๆผู้หญิงไปละคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องๆผู้ชายกันบ้างส่วนหัวข้อที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมค่ะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปในช่องของจันทร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าหนุ่มๆจะเจอคำถามแบบไหนเว้ยเอ้ยสำหรับวันนี้นะจะคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณน้องๆทั้ง13คนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบ